ดูที่จังหวัดตากวงจรปิดจับภาพหนุ่มคนหนึ่งปลอมตัวเป็นพนักงานส่งพัสดุหวังจะปล้นร้านทองเจ้าของร้านที่อยู่ในร้านไหวตัวทันหนีเข้าหลังร้านโจรคนนี้ก็เป็นโจรไม่ใช่มืออาชีพเพ่นออกจากร้านนี่เป็นภาพวงจรปิดชายแต่งกายอย่างที่เห็นนี่แหละบุกเข้าไปที่ร้านทองแม่ศรีอุ่นที่เชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากตอนนั้นเนี่ยน้องสาวเจ้าของร้านเฝ้าหน้าร้านคนร้ายใช้มอเตอร์ไซค์แต่งเป็นรถส่งพัสดุผ่านมาทางถนนแล้วกลับรถไปจอดหน้าร้านและเจ้าของรถอย่างที่บอกไปพอจอดปุ๊บเข้าไปในร้านถือกล่องพัสดุขนาดเล็ก1ชิ้นเอากล่องพัสดุวางนะคะแล้วก็เอามือล้วงกระเป๋าค่ะแต่น้องสาวของเจ้าของร้านรีบหนีไปหลังร้านนะคะชายคนนี้ตกใจนะคะตอนที่เขาล้วงเนี่ยเห็นปืนโชว์ปืนแล้วก็เจ้าของร้านหนีไปน้องสาวหนีไปเขาก็ไปหยิบกล่องพัสดุแล้วรีบวิ่งหนีออกไปเลยอะค่ะก็เพราะทำอะไรไม่ได้เนี่ยใช่ค่ะมันมีลูกกลงอยู่อะลูกกลงนี่แหละฮะโชว์ปืนให้ดูโชว์ปุ๊บเขาวิ่งเลยใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วมาคว้ากล่องพัสดุด้วยนะคะนี่ท่านผู้ชมหลังจากนั้นแจ้งตำรวจมาตรวจสอบตำรวจติดตามไล่วงจรปิดกระทั่งรู้ว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวนี้วงจรปิดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวนายอภิรักษ์หรือในภูอายุ19ปีได้ที่บ้านพักซึ่งห่างจากร้านทองประมาณ5กิโลอยู่ที่วังเจ้าจังหวัดตากนี่แหละรับสารภาพไหมเป็นคนลงมือก่อเหตุนะคะคือเขาก็ทำทีมาส่งพัสดุนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเห็นว่าทางเจ้าของร้านวิ่งไปเห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยหลบหนีไปหลบหนีได้สำเร็จค่ะเขาเอาเสื้อผ้าเอาอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุไปโยนทิ้งไว้ในพงหญ้าข้างทางด้วยหลังจากนั้นขับรถกลับไปที่บ้านไปซ่อนตัวตำรวจจับได้สารภาพว่าติดหนี้พนันออนไลน์ค่ะแล้วก็สูญเงินไปกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะต้องการหาเงิน 30,000 บาทเพื่อมาใช้หนี้พนันอ่ะตกลงอะไรติดหนี้พนันออนไลน์หรือคอลเซ็นเตอร์มันคนละขั้วนะแล้วนี่กะว่าจะเอาเงินไปทำอะไรถ้าได้ก็เอาไปก็ไปใช้หนี้ใช้หนี้ใช่เป็นหนี้เยอะเลย30,000อ้าวท่านผู้ชม